ายการนะคะในช่วงนี้ก่อนที่จะไปถึงที่ให้อาจารย์พยากรณ์นะคะจีก็มีสินค้าที่ดีมาแนะนำให้คุณผู้ชมค่ะเป็นสร้อยข้อมือไทยกวนอิมนะคะมี2ลายด้วยกันค่ะลายสังกะจายและลายกวนอิมนะคะทำจากไทเทเนียมนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมและไม่เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายค่ะเมื่อใส่แล้วนะคะจะช่วยให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตเลือดดีขึ้นนะคะระบบต่างๆในร่างกายก็เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทำให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงบรรเทาอาการเครียดปวดหัวไมเกรนและความเหนื่อยล้าของสมองจากการทำงานได้ค่ะและยังช่วยปรับสภาพในขณะที่นอนหลับสำหรับบุคคลที่นอนหลับยากทำให้นอนหลับได้สนิทและหลับได้ดียิ่งขึ้นค่ะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะคะสำหรับบุคคลที่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จัดเมื่อสวมใส่ตื่นเช้ามาจะทำให้ร่างกายสดชื่นสมองปลอดโปร่งค่ะป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์สะท้อนรังสี UV สะท้อนพลังงานความร้อนต่างๆที่มาจากการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนะคะมีเพียง9ชุดนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องรีบนิดนึงค่ะราคาชุดละ999 บาทค่ะสนใจโทรมาได้ที่เบอร์02-277-9696ย้ำอีกทีนะคะ02-277-9696ค่ะก่อนจะไปถึงภาคพยากรณ์นะคะ อาจารย์ก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมอีกค่ะครับก็กิจกรรมการกุศลนะครับก็อย่างที่ทราบกันได้ประชาสัมพันธ์ไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนที่มีความประสงค์อยากจะบวชเรียนครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีครับทางวัดท่าบันเทิงธรรมที่พวกเราไปทำกิจกรรมร่วมกันมานะครับก็ขอเชิญครับอุปสมบทหมู่ฮะฟรีโดยที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ70ปีครับงานอุปสมบทหมู่นี้นะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2559โดยจะมีพิธีปลงผมนาคนะครับในเวลา14 นาฬิกาหรือว่าบ่าย2 โมงนั่นแหละนะครับและช่วง4 โมงเย็นก็จะเป็นในส่วนของพิธีอุปสมบททั้งนั้นถ้าใครมีความสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนะครับคือ0851307270อันนี้เป็นเบอร์ของท่านพระครูพัฒกิจประสิทธิ์ท่านเจ้าวาดโดยตรงเลยนะฉะนั้นถ้าใครอยากจะบวชเรียนแต่อาจจะขาดแคลนทุนทรัพย์ก็สามารถที่จะแสดงความจำนงได้ในทางกลับกันครับถ้าใครมีความประสงค์อยากที่จะร่วมบุญโดยการเป็นเจ้าภาพพิธีอุปสมบทหมู่นี้ก็สามารถที่จะติดต่อกับทางท่านเจ้าวาดได้โดยตรงเช่นเดียวกันนะครับก็คือรูปละ 3,000 บาทนะก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีหลายๆท่านด้วยนะครับที่ได้ติดต่อไปที่วัดแสดงความจำนงไม่ว่าจะเป็นการพาบุตรหลานมาบวชเรียนหรือแม้กระทั่งแสดงความประสงค์อยากจะเป็นเจ้าภาพในพิธีอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ครับค่ะก่อนที่จะมาถึงจ้ะภาคพยากรณ์พยากรณ์นะคะตีก็ย้ำช่องทางอีกรอบนึงนะคะคุณผู้ชมท่านใดที่จะพิมพ์มาถามอาจารย์นะคะก็พิมพ์ทีดีค่ะตามด้วยข้อความนะคะชื่อนามสกุลวันเกิดสถานที่เกิดอยากถามอะไรก็พิมพ์มาในข้อความเลยนะคะแล้วส่งมาที่422-1606ค่ะครับหรือว่าอยากจะคุยสายสดกับอาจารย์โดยตรงนะคะโทรมาที่024960493และ024960494ค่ะจ้ะว่ากันเลยครับสำหรับการตอบคำถามแรกในวันนี้ค่ะคุณสุจิตรานะคะเกิดวันที่25 มิถุนายน 2528ค่ะเกิดวันอังคารนะคะ7:43 นค่ะอาจารย์จ้ะจะถามเรื่องการงานค่ะครับตรงกับวันอังคารถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31ผมดูหลังวันเกิดเลยนะนะครับย่าง32ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยผมฝากระวังมีปัญหากับผู้บังคับบัญชานะเจ้านายและที่สำคัญมันมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยถ้าถามผมนะถ้าถามผมระหว่างการอดทนอยู่ที่เดิมนะครับกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่เนี่ยผมกลับให้น้ำหนักการอดทนอยู่กับที่เดิมก่อนเป็นอันดับแรกอันดับสองถ้าทนไม่ไหวจริงๆถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลความก้าวหน้าหรือความเบื่อหน่ายก็สุดแท้แต่เนี่ยขอให้ได้สิ่งใหม่รองรับก่อนนะเพราะว่าเกณฑ์งานใหม่จริงๆแล้วก็ต้องบอกไม่ค่อยจะดีถ้าถามถึงในแง่ของคดีความถ้ายังไม่มีปัญหา2ปีนี้ต้องระวังย่าง32และย่าง33หรือแม้กระทั่งถ้ามีปัญหาแล้วก็ยังยืดเยื้ออยู่ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะ
คุณเกมนะคะเกิดวันศุกร์ที่6สิงหาคม2536ค่ะเวลาเกิด 14:02 น.นะคะตอนนี้ผมสอบได้ใน10ทหารแล้วแต่ตอนนี้รออยู่จะรออีกนานไหมคะความจริงในส่วนของช่วงอายุย่าง24เนี่ยนะครับก็แต่ว่ากาลีก็สัมพันธ์ถึงซะอีกย่างอย่างนี้ครับ ย่าง24เนี่ยหลังสิงหาอีกไม่กี่เดือนให้คุณไปถวายของมีคมจะเป็นกรรไกรตัดเล็บหรือมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะมีโอกาสครับที่จะได้ลุ้นในเรื่องของการเข้ารับราชการแต่อย่างที่เรียนมันมีปัจจัยลบซัพพอร์ตอยู่เหมือนกันฉะนั้นทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับจะมีโชคลาภไหมคะอาจารย์เสี่ยงโชคหลังวันเกิดซื้อติดไว้งวดละใบจ้ะแต่ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณขิงนะคะเกิดวันพฤหัสที่26ธันวาคม2511ค่ะเวลาเกิด 12:30 น.นะคะเย็บผ้างานฝีมือดีไหมคะโชคลาภครอบครัวแล้วก็การเงินค่ะค่ะของคุณเนี่ย อย่างนี้นะฮะถ้าเป็นงานเย็บปักถักร้อยมีอยู่2อย่าง1ดีไซน์ออกแบบไปเลย2นะครับถ้าเป็นลักษณะของพวกงานแก้ไขดัดแปลงซ่อมแซมเสื้อผ้าอาภรณ์ตัดขากางเกงเปลี่ยนซิปแก่ทรงประชุนพวกนี้ดีและในแง่ของทำเลสถานที่ตั้งถ้าอย่าอยู่ติดถนนใหญ่ได้ถือว่าสมรูปอาจจะเป็นในตรอกซอกซอยทำเลดีๆนะครับหรือแม้กระทั่งในตลาดพวกนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาส่วนการเสี่ยงโชคปีนี้แย่กับปีที่แล้วซะอีกความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถึงอย่างไรหนีกันไม่พ้นครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่9กรกฎาคม2508นะคะเกิดปีมะเสงค่ะเวลาเกิด 16:04 น.นะคะเกิดที่จังหวัดขอนแก่นอยากถามลัคนาราศีเกิดค่ะก็เป็นคนวันศุกร์ถูกต้องนะครับลัคนาอะไรขอนแก่นจ้ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะตอนนี้ของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาไม่ได้เกี่ยวกับปีจรนะพื้นชะตาให้ระวังเห็นผิดเป็นชอบก็ได้นะครับหรือว่าในเรื่องของการถูกหลอกลวงเหมือนจะมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตแหละแต่มักจะไม่สุดหรือมีสะดุดจะเป็นทรงนั้นแต่ช่วงปีจรนี้อังคารเสาทับดวงชะตาก็ต้องระวังเหนื่อยยากกับภาระหน้าที่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานสุขภาพก็ดูแลตัวเองดีๆครับถ้าเป็นแล้วมันจะยืดเยื้อเรื้อรังหายช้าและที่สำคัญช่วงเวลานี้ให้ระวังอุบัติเหตุด้วยอย่างน้อยถึงช่วงประมาณกลางกันยานะครับและที่สำคัญอังคารเป็นกาลีด้วยนะของคุณไปทำฟันขูดหินปูนซะหรือว่าซื้อมีดโกน8ด้ามนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พนักงานบริษัทฝ่ายขายเซลล์มาร์เก็ตติ้งพวกนี้ในพื้นชะตาของคุณถือว่าทำได้นะในเรื่องของอาชีพงานด้านการขายถือว่าเด่นในพื้นชะตาของคุณอยู่แล้วฉะนั้นระยะยาวผมยืนยันว่าดีและปีนี้ตั้งใจเยอะๆนะครับมันมีเกณฑ์ขยับขยายหลังวันเกิดไปแล้วมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณแอร์นะคะเกิดวันที่2พฤษภาคม2515ค่ะเกิดวันอังคารเวลา 17:59 น.ค่ะธุรกิจประดับยนต์และซ่อมแอร์รถยนต์ค่ะธุรกิจขาดทุนจะดีขึ้นช่วงไหนไหมคะยานยนต์ประดับยนต์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45นะเพิ่งเข้าคืออย่างนี้ครับในช่วงปีจรที่เพิ่งผ่านพ้นมาเนี่ยย่าง44เนี่ยที่เห็นชัดๆคือมีดาวอาชีพเป็นอุตสาหะเหนื่อยลำบากติดขัดดาวการเงินเป็นกาลีฉะนั้น2ส่วนนี้พอมันลิงก์กันก็เกิดปัญหาแต่เมื่อเข้าย่าง45เนี่ยที่เพิ่งผ่านเข้ามาได้ประมาณ2เดือนเสร็จๆนะจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นครับนะดาวการเงินก็ไม่เสียดาวการงานก็อยู่ในทิศทางที่ทรงๆฝากคิดนอกกรอบนะครับในธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีเกณฑ์แตกลายนะหรือว่าทำในสิ่งใหม่ๆที่ต่างจากเดิมแต่ยืนยันว่าระยะยาวถึงไม่หวือหวาแต่ไปได้แต่ช่วงปีที่ผ่านมามันเสียครับถวายเทียนพรรษานะในช่วงเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะเข้ามาถึงนี้ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอาทิตย์นะคะ15ธันวาคม2539ค่ะเวลาเกิด 4:47 น.ค่ะอยากจะถามเรื่องความรักการงานค่ะ
ก็ยังเป็นคนวันเสาร์นะในทางโหราศาสตร์อยู่ขายดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัวหรือรังไหมดีหรือไม่ความจริงไม่เชียร์นะถ้ายังไม่ทำผมไม่เชียร์ของคุณที่เด่นกว่าอาจจะตรงกันข้ามกับที่คุณถามมาเลยนะครับถ้าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะคุณจะเป็นคนวันเสาร์อยู่ถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ส่งเข้ามาถามใหม่ของคุณที่เด่นในพื้นชะตาจะเป็นพวกเบ็ดตะเล็ดนะพวกมินิมาร์ทนะครับโชว์หวยพวกนี้ค้าของเก่าธุรกิจในเรื่องของพวกสวนเกษตรและอีกกลุ่มหนึ่งธุรกิจในเรื่องของกีฬานะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายถ้าตัดผมก็เป็นตัดผมชายอันนี้ฝากไว้พิจารณาแต่ว่าไอ้กลุ่มแรกที่บอกว่าเด่นพวกเบ็ดตะเล็ดโชว์หวยค้าของเก่าเนี่ยปีจอนี้ให้เว้น1ปีค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาแล้วนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2537ค่ะเวลาเกิด11:12 น.นะคะเกิดปีจอค่ะจะถามเรื่องเรียนการงานเนื้อคู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับเกณฑ์การศึกษาปีนี้ถ่ายดีจะมีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศไปเรียนด้วยไหมคะสุภะก็เป็นสีนะครับฉะนั้นก็อย่างที่ถามปีนี้ถ้ามีสอบแข่งขันอะไรอยากให้สู้นะให้ถึงที่สุดหรือแม้กระทั่งถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วก็ตามนะก็ราหูเป็นสีด้วยนะครับสุภาษก็เป็นเดชในแง่ของการสอบแข่งขันก็มีลุ้นฉะนั้นถ้าอยากจะเน้นในเรื่องของการเรียนหรือแม้กระทั่งการไปทำงานต่างประเทศเพราะราหูของคุณนั้นเกาะเรือนงานอยู่ทายดีหมดเลยนะในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาแต่ความรักเป็นอย่างไรคนเราไม่ได้โชคดีทุกเรื่องนะครับด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากจันทร์เสาร์แล้วก็หินะด้วยมีคู่อาจจะเหนื่อยใจคู่ดื้อคู่เอาแต่ใจก็ได้ของคุณต้องได้คนที่มีตำหนิจึงจะสมรูปค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณสุเชษฐานะคะเกิดวันที่19 กันยา 2523ค่ะเวลาประมาณ9 นาฬิกานะคะเกิดวันศุกร์ค่ะงานควรทำอะไรดีคะตอนนี้สับสนมากเลยมันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะในช่วงที่ผ่านมานะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแป๊บหนึ่งฮะดวงนี้ถ้ามีโอกาสผันตัวเองเข้าสู่แวดวงสถาบันการเงินนะพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์หรือว่าทำลักษณะธุรกิจองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลกำไรนะพวกสมาคมพวกมูลนิธิพวกนี้ก็ถือว่าสมรูปถ้าในแง่ของการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพครับเช่นสมุนไพรนะยาวิตามินอาหารเสริมนวดแผนโบราณนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจเครื่องสังขพันธ์แต่ย่าง36นี้อาชีพที่ผมบอกว่าเด่นหอยพักนะเพราะว่าเกณฑ์ดาวอาชีพมันเสียการทำบุญเสริมชะตาปีนี้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาครับค่ะอาจารย์ตอนนี้มีสายมาแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อสันจิตค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดค่ะ18 กรกฎาคม 2514ค่ะค่ะกี่โมงครับเกิดเวลากี่โมงคะฮัลโหลสัญญาณค่ะเกิดกี่โมงคะกี่โมงฮะ8 โมงเช้าค่ะ8 โมงเช้าค่ะจ้ะก็เป็นคนวันอาทิตย์นะคุณขวัญจิตนะค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง45ใกล้จะครบเต็มๆละกำลังจะเข้าย่าง46นะครับจะเตือนในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะครับของคุณเนี่ยหลักๆเลยหลังวันเกิดไปแล้วผมจะเน้นอยู่2กลุ่มนะเน้นช่องท้องเป็นหลักโดยเฉพาะพวกระบบภายในของสตรีนะครับมดลูกรังไข่ก็ใช่นะหรือแม้กระทั่งพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะอย่าอั้นฉี่นะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณก็ต้องระวังเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองนิสิดวงพวกนี้มีโอกาสเป็นกระเพาะอยู่ค่ะนะก็มันพื้นชะตาเป็นอย่างไรส่วนใหญ่มันหนีไม่พ้นฉะนั้นก็ต้องหลังวันเกิดไปแล้วจะเป็นเยอะขึ้นนะผมพูดได้เลยหลังวันเกิดฝากทำสองอย่างก็คือหาโอกาสตักบาตรถวายเพลพระเนี่ยข้าวปลาอาหารจัดให้ครบรวมถึงพวกเครื่องดื่มจะเป็นน้ำปานะก็ได้นะหรือเป็นเครื่องดื่มปกติก็ได้ครับจ้ะอันนี้ในแง่ของสุขภาพอ่ะวันนี้มีเรื่องอะไรอยากจะสอบถามเชิญเลยครับอยากถามเรื่องงานค่ะเลี้ยงกุ้งอยู่ตอนนี้ดีไหมคะทำฟาร์มกุ้งเหรอฮะค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีปัญหาสภาพคล่องพอสมควรด้วยถูกไหมคุณขวัญจิต
ตอนนี้เริ่มติดขัดบ้างแล้วหรือยังครับก็ยังไม่ค่อยติดขัดค่ะตอนนี้หลังวันเกิดเหมือนกันนะหลังวันเกิดเนี่ยดาวการเงินจะมีปัญหานะครับฉะนั้นถ้าในแง่แต่ถ้าถามถึงในแง่ของธุรกิจที่ทำเนี่ยพอไปได้หรือไม่ผมให้น้ำหนักกลางๆนะก่อนหน้านี้ทำอะไรมาก่อนฮะก็ทำสวนอะไรแบบนี้ค่ะความจริงมันจะให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันนะนะเพียงแต่ว่าเลี้ยงกุ้งมันเพิ่งเริ่มแล้วก็หลังเข้าย่าง46ไปแล้วเนี่ยระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเกี่ยวข้องกับงานที่คุณทำนะไม่นี้ไม่ได้พูดให้กลัวนะแต่ว่าในดวงผมจะเตือนดวงนี้จริงๆถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดเกษตรก็ไม่ค่อยเด่นถูกไหมที่ทำในช่วงที่ผ่านมานะครับที่เด่นที่สุดเนี่ยลองดูนะถ้าเป็นลักษณะพวกคนกลางเนี่ยไม่ต้องลงทุนเองก็ได้นึกออกไหมฮะเป็นคนกลางเนี่ยกินส่วนต่างไม่ว่าจะเป็นผลิตผลอะไรหรือว่าสินค้าประเภทไหนอันนี้ฝากเอาไว้นะคือเราอาจจะไม่ต้องเลี้ยงเองเราอาจจะไม่ต้องปลูกเองเราเป็นตัวกลางเป็นตัวชนระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายอันนี้ดีกว่าเยอะเลยนะก็หลังวันเกิดก็ห่วงสองเรื่องคือสุขภาพแล้วก็ปัญหาสภาพคล่องทำบุญเสริมอย่างที่บอกเดี๋ยวอยากถามสุขภาพของญาติพี่น้องค่ะแบบมีป่วยกันทั้งสองฝ่ายเลยค่ะเนี่ยจริงๆแล้วต้องดูดวงของแต่ละบุคคลเป็นหลักนะแต่เอาไปว่าถ้าดูผ่านดวงคุณเนี่ยแก้ไขยังไงได้มั้งคือถ้าดูผ่านดวงของคุณเนี่ยก็สุขภาพญาติผู้ใหญ่ผมก็จะเน้นฝ่ายหญิงนะผมก็จะเน้นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ดูแลใกล้ชิดก็แน่นอนฮะอาจจะตรวจร่างกายเป็นทั้งสองฝ่ายเลยค่ะทั้งฝ่ายสามีด้วยก็คอยดูแลช่วยเหลือก็โดยเฉพาะถ้าผู้ใหญ่ผู้นั้นเป็นสุภาพสตรีด้วยก็ต้องดูให้ดีๆนะครับก็พาไปตรวจร่างกายหรือพบคุณหมอตามระยะอย่างใกล้ชิดนะครับก็แล้วเป็นลักษณะปัญหาเรื้อรังด้วยนะคงต้องใช้เวลาสักระยะคือดูแลยาวๆเป็นเรื้อรังเหรอเป็นลักษณะเป็นหลายคนด้วยอาจารย์แก้ไขยังไงได้บ้างคะก็อย่างที่บอกไงว่าแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละบุคคลด้วยนะแต่ละคนก็จะมีพื้นชะตาที่แตกต่างกันไปเอาเป็นว่าทำตรงนี้ให้ดีที่สุดละกันนะจ้ะมีพอจะมีโชคลาภบ้างคะเสียงโชคไม่เด่นนะถ้าอยากจะเสียงโชคจริงๆให้คนอื่นเลือกให้อ๋อค่ะค่ะจ้ะลัคนาราศีอะไรคะเกิดจังหวัดอะไรฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชสักครู่ครับโอเคลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะดวงนี้ไม่ควรมีหุ้นนะอย่าทำอะไรแบบมีหุ้นส่วนนะครับไม่ควรมีหุ้นเหรอคะใช่ครับไม่ควรมีหุ้นครับนะอ้าวโชคดีนะครับดูแลสุขภาพญาติผู้ใหญ่แล้วก็ของคุณเองด้วยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณกันตะพลค่ะเกิดวันจันทร์ที่14กรกฎาคมนะคะ2557เวลาเกิด 7:15 นนะคะโตขึ้นจะเป็นยังไงบ้างคะจะเกเรไหมดวงโดยรวมค่ะโอ้ยเรื่องเกเรผมไม่ค่อยห่วงหรอกนะเพียงแต่ว่าเขาเองอาจจะเป็นคนใจอ่อนด้วยซ้ำไปนะครับคือบางทีเขาบอกว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นนะจะช่วยเหลือใครเนี่ยให้เขาพินิจพิจารณาให้ดีถามว่าโตขึ้นจะดีหรือไม่คนเราสำคัญในเรื่องของอาชีพนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าไหวนะแพทย์เภสัชกรครับกฎหมายก็เป็นลักษณะพวกนิติกรผู้พิพากษาหรือทำงานในแวดวงสถาบันการเงินครับอันนี้เด่นที่สุดค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอังคารที่27ตุลานะคะ2535ค่ะเวลาเกิด 16:45 นะคะคู่ครองดีไหมคะจะได้แต่งกันเมื่อไหร่ค่ะจะได้งานหรือว่าจะได้แต่งงานจะได้งานเมื่อไหร่คู่ครองดีไหมค่ะคืออย่างนี้ถ้ามีการคบหาอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับและก้าวข้ามผ่านเข้าช่วงย่าง25ไปนะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงเป็นคู่ชีวิตนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าถ้ามีการคบหากันอยู่แล้วเนี่ยด้วยพื้นชะตาก็อย่างที่เรียนเหมือนกับคำถามก่อนหน้าที่ว่าเราเองอาจจะต้องโอนอ่อนให้กับคนรักหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดคนรักที่ว่านั้นมีตำหนิหมายถึงเคยผ่านการใช้ชีวิตคู่หรือคบหากับใครจริงจังมาก่อนหน้าก็ถือว่าเป็นการแก้ดวง
เหมือนกันครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยคุณจะเด่นนะในเรื่องของอาชีพการงานตกงานอยู่ก็จะได้งานครับมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่แต่ว่าช่วงนี้ทายแบบนี้แล้วไม่ใช่ให้อยู่นิ่งเฉยนะครับช่วงนี้ให้คุณบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณบอล นะคะเกิดวันศุกร์ที่23ตุลาคม2524ค่ะเวลาเกิด 13:55 นทำธุรกิจครอบครัวค้าขายค้าขายเหล็กค่ะจะทำต่อดีไหมคะช่วงนี้ทำบุญอะไรดีครับเบื้องต้นนะปีนี้ของคุณเนี่ยนะครับเป็นเหล็กแบบไหนล่ะเหล็กเส้นหรือเป็นลักษณะพวกงานกลึงเหล็กเป็นชิ้นๆนะครับถ้าเป็นเหล็กก็ต้องลักษณะมีการแปรรูปนะหรือว่าถ้าเป็นลักษณะพวกงานลงกลึงอันนี้ดีเลยนะพอดีผมทราบข้อมูลแค่นี้ก็ฝากไว้เป็นทางเลือกนะครับของคุณปีจอนี้ถ้าสะดวกทำวันจันทร์นะแก้กาลีให้เป็นสีให้คุณนะครับทำบุญกับวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันเสาร์ที่6กันยา2540ค่ะเวลาเกิด 10:10 นาทีค่ะเรียนคณะนิเทศดีไหมคู่ชีวิตเป็นยังไงคะนิเทศดีหรือไม่ถ้ายังไม่เลือกไม่เชียร์ให้เลือกค่ะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอะไรนิเทศน่าจะเรียนสายศิลป์เนาะศิลป์เอ็นเกี่ยวกับผมก็พูดตามดาวอาชีพที่สวยนะครับถ้ามีความรู้เรื่อง IT คอมพิวเตอร์หรือถ้าสนใจเชียร์จบมาแล้วเน้นงานซ่อมงานแก้ปัญหานะครับหรือว่าถ้าเรียนวิทย์และอยากจะเอ็นศิลป์ก็พวกศูนย์เกษตรก็ได้สถาปัตย์ก็ได้นะครับรับราชการทหารก็ใช่และอีกกลุ่มหนึ่งนะครับอังคารสวยอังคารถ้าเป็นสายศิลป์ก็รัฐศาสตร์นะก็เป็นพวกประหลัดนะครับหรือว่าถ้าเป็นนิติศาสตร์ก็เน้นอัยการความจริงในเครื่องแบบได้หมดนะรับราชการตำรวจก็ถือว่าดีครับค่ะช่วงนี้ก็ต้องพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถาม SMS และสายสดกันต่อค่ะ